ต่อไปมาแล้วอืมลื้อในคนสุดท้ายแล้วนะจะทำได้ไหมเนี่ยนี่ต้องได้สิเฮ้ยอ่ะลองดูแยกเยาทำไม่ได้ฮึบเอาไอ้จะห้าลื้อติดเล่นนะออกแล้วอ้าวโอเล็กไอ้จิ๋วโอ้ยมันยังคอยล้มคอยล้มได้แน่นอนรอบนี้ได้แน่นอนเชื่อสิว่าให้โอกาสลื้อเห็นไหมบอกแล้วรอบนี้ได้แน่นอนผ่านใช่ป่ะผ่านผ่านดีหรอผ่านอ้าวไปหยิบผ้าคาดหัวเฮ้ยปฏิจารไปละโอ้มาไวไปไวว่ะคุณสกายทำไมมันนานจังวะใช่นานมันง่วงนอนด้วยมาตั้งแต่เช้าอีดีคุณสกายมาแล้วโอ้รอตั้งนานนี่ได้แล้วเป็นไงได้แล้วโอ้คิดว่าจะไม่ผ่านซะด้วยนึกว่าจะกลับอะคาเดมี่ใหม่เนี่ยเฮ้ยเกินอาจจะต้องไปเรียนใหม่เออโอ้เกินไปแค่นี้เองนานอ่ะนานอ่ะโหพี่ปีแล้วรอพี่ตั้งนานเบื่อบ้าแล้วเอ้ยอย่าพึ่งใส่ก่อนใส่อยากเห็นเป็นยังไงคุณสกายไม่ใส่หรอนี่ใส่แล้วไม่ใส่ไม่เฟี้ยวใช่ไหมแบบนี้มันเฟี้ยวมันไม่เฟี้ยวสกายโอ้ยนี่แหละอ่ะโอเคเมื่อกี้ฮะยาวพวกลืออะไรโอ้คันยี่สั่งภารกิจมาระดับเฮ้ๆนะเฮ็ดจังซี่คิดฮอดเอาดีๆละโอเคเอามาโอ้คันยี่เขาสั่งภารกิจมาระดับ C บอกทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะต้องการเกียรตินิน3คนฮะ3คนใช่แล้วเออเดี๋ยวไอ้นี่เพิ่งเป็นเกียรตินินเองนะไอ้ออมสินเนี่ยไอ้ยาแต่ข้างมันก่อนแต่มีแค่พวกลือแล้วอ่ะมาเถอะที่ไหนยังไม่ได้บอกว่าเลยให้ทำอะไรวะประตูเมืองอะไรของมึงโอ้เมืองแล้วอาจารย์ให้พวกผมไปทำอะไรไอ้ยาพวกลือไปก่อนเดี๋ยวโอ้บอกเร็วไปประตูโดนมึงพี่สกายอยากได้บ้างอ่ะพี่ไปหาจากไหนอ่ะมีแต่อันนี้ให้คืออะไรอ่ะพึ่งซื้อมาไม่รู้อะไรจดหมายบอกรักอ่ะพี่ดีมลองใส่ดูอ่ะยาพวกนี้เล่นกันจริงๆมาได้แล้วไปแป๊บสิเรื่องส่วนตัวอยู่เฮ้ยเฮ้ยประเทศเลยเออไปเร็วๆไปมีอะไรให้ไปจับหมูจับหมาจับแมวอะไรอีกอ่ะจับแมวแน่นอนจับไก่ใช่ไหมไอจ๊ะอะไรโอ้โหครั้งนี้เขาบอกว่ามีโจรลักลอบเข้าไปที่คลังสมบัติของโฮครั้งนี้แล้วลักขโมยของฮะทุกพวกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรขโมยแล้ววะขโมยอะไรอ่ะอาหารแมวอาหารแมวท่านเลี้ยงแมวด้วยเหรอเลี้ยงแมวโอ้ยแล้วเดี๋ยวนะภารกิจระดับ4ได้โอ้โหแล้วให้เกนินไปอาจารย์ผมเข้าใจนะอาจารย์โจนินน่ะแต่โอ้โหตายแล้วแล้วนี่เพิ่งเป็นเกนินด้วยออมสินไหวใช่มั้ยเองไหวใช่มั้ยโอ้ไหวอยู่แล้วเก่งกว่าอาจารย์อีกเนี่ยน่ะจะรอดูไปไหนอ่ะออกมาหน้าประตูน่ะให้ทำอะไรเนี่ยอะไรโอ้ว่าเตือนไปอีกสักนิดไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าประตู มีอะไรท่านหกครั้งนี้ให้มาทำอะไรที่นี่โอ้ไม่รู้ที่รีเควสต์มามันมีแค่นั้นที่รีเควสต์เย้รีเควสต์ทีมฮะเราเห็นใครตรงนั้นไม่รู้อะโหเดี๋ยวแล้วมึงเดี๋ยวนี้มึงปีนเกียวกูไรออมสินอะไรก็เรียกพี่แล้วไงไม่ได้ยินเหรอไม่ใช่นะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวสนใจข้างหน้าก่อนแกมาจับผมบ้าคนละห้าสีนะก็เพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้ไอ้หยุดอย่าเพิ่งเวลานอกแป๊บนึงก็บอกว่าเมื่อกี้เรียกพี่แล้วเมื่อกี้เองเรียกว่าดีมเราเห็นมันตรงนู้นไม่เมื่อกี้เรียกพี่แล้วไม่ได้ยินหรออ่าโอเคช่างมันเอาสนใจไอ้นั่นก่อนเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะมาจากเมื่อกี้ว่าไงนะโคโนฮะมาจากหมู่บ้านคนละห้าสินะกูเพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเดินเมื่อกี้ตายเลยอ๋อเปล่าอ้วนมาท่องเที่ยวพ่อหงสีมีอะไรว่าตากับพวกแกคอยดูที่จะเผาหมู่บ้านนี้เล่นเป็นจนเลยอะไรแสงอุตสาหเหร
ก็ไม่ใช่นี่เฮ้ยเป็นใครมาจากไหนเอออะไรอ่ะอย่าบอกนะไอ้นี่มันขโมยของสมบัติของท่านโฮคาเงะอยากรู้มันหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านโดนัทเหรอที่ค่าโหสุดยอดเลยอะไรวะเนี่ยกินนินจาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยน่าจะหมู่บ้านของฉันไงเหรอน่าจะกระจกเอาเลยไหมน่าจะคนบ้าไหนก็มี4คนด้วยไปแย่งเอาอะไรไปไปโหเลยไปตายเฮ้ยว้าไปโอ้ตายแน่ไปปาลันไปเลยเฮ้ยออมสินเออใช้คาถาไฟได้นี่โอ้โหโอ้โหแตกหลบ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 โอ้โหไล่แกกันอาจารย์โจนินจริงปะเนี่ยไอ้เชยเอ้ยตายซะกูตายแล้วตายแล้วแล้วกูใช้เป็นตารางแยกด้วยกูอยากเห็นพวกเรือไปอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ย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 นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเออเข้าไปอุ้ยอันนั้นรางแยกเหรอฮะเรามีด่าไปทำไมอ่ะนั่นสิไอ้ชาเข้าใกล้มันไม่ได้เลยอ่ะไอ้โอ้ยโอ้ยไฟใครไอ้ชาก็ถามโอเคใช้ได้สิอุ้ยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ธรรมดานะไอ้หมอเนี่ยน่าจะจูนินอ่ะอันเนี้ยไปเลยเงี้ยของฉันโอ้เฮ้ยเอาสมบัติของทางโฮคาเงะคืนมานะเอาเฮ้ยตัวปลอมฉันจะยอมให้เองง่ายนะตัวปลอมตัวจริงอยู่นี่เจอแล้วยอมไม่ยอมเอาคืนมาไหมเอาเลยไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมได้ออมสินใช้คาถาไฟต่อเอออย่าให้เสียตระกูลโดนไปก็มันโดนคุณสกายไม่ได้ตั้งใจกับเขาเข้าใจแหละว่าเป็นเพิ่งเป็นเกนินโอ้ยโอ้ยมันมีสกายเดินตัดหน้าวันที่เห็นหนูขอโทษโอ้ยเสียชื่อตระกูลหมดตายแล้วฉันจะกราบแป๊บโอ้ยโอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วอีกแล้วอีกแล้วไปไม่ยอมโอ้โหไอ้นี่เต็มดอกกระจายเต็มตัวแล้วนั่นน่ะยอมเถอะมาถึงจังหวะอาจารย์เดี๋ยวกูถามก่อนลองมึงเป็นโจรจริงๆใช่ไหมยอมไหมเออโอ้โหนี่ลูกไฟด้วยรู้มันรู้มันเอาไปเอออาจารย์ใช้คาถามางัดหน่อยสิโอ้โหใช้อยู่มึงน้ำใส่ใครอยู่นี่แล้วเนี่ยอ้าวออมสินโอ้โหตายแล้วโดนลากแยกคุณสกายหมดจัดการมันเราลากแยกโอ้ตายแล้วยอมใช่ไหมเอามาตรงนี้แม่งผมเอาคืนไปเลยโอ้โหไปแล้วไปแล้วฝากไว้ก่อนนะมึงไปฝากไว้ก่อนเออข้าจะกลับมาไม่ใช่ธนาคารไม่รับฝากไปหมู่บ้านไหนเนี่ยโดนัทเป็นโดนัทแน่นอนโดนัทสมัยนี้มีด้วยเหรอเฮ้ยมันขโมยเสื้อกับคัมภีร์มาเออกับแพงทับโอ้โหตั้งนานมึงไม่ใช้ล่ะไอ้ย่โอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกไปไปกันเถอะเอาเดี๋ยวถ้าโผล่คางเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยท่านโผล่คางเงี้ยครับผมเอ้ยไอ้นาเอานี่ไปเก็บทีสิเดี๋ยวอาจารย์ภารกิจลุล่วงแล้วเนี่ยต้องไปเลี้ยงอะไรสักอย่างแล้วอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวอ้วนเลี้ยงรามิงจริงเปล่าจริงมาแน่ใจเอาหมวยไก่เอาหมวยไก่ฮะเอาหมวยคนละซีรีส์ไอ้สัสนี่อาออมเอาอาออมเอาออมใจได้ได้เดี๋ยวหนูจ่ายเดี๋ยวเอาตังค์พี่ดีมเดี๋ยวไม่เอาอย่างนั้นสิเดี๋ยวจะใช้คาถาไฟได้แล้วทำไมโอ้โหคนน่าผิดหวังเลยไปโดนคุณสกายหมดเลยอ่ะใช่ลังเกก็โดนเออก็ตัวคุณสกายมันมีออร่าดึงดูดเลยเอาอีกแล้วจินทุกซีรีส์เอาเข้าไปไอ้ใจเฮียอะไรล่ะกูเป็นอัดโคงี้ไปเออตามมาเอาเสื้อไปคืนเขาด้วยเออเอ้ยไปก่อนไปที่นี่ก่อนออฟฟิศก่อนไปคืนเขาก่อนตายโดนด่าพอดีเออไม่เดี๋ยวอาจารย์เป็นหน้าที่นี้ไปอย่าผมไปรอที่ร้านเอาไปซะแล้วก็คัมภีร์อยู่กับออมสินไปอยู่กับมึงถืออยู่เมื่อกี้อาจารย์โอเคโอ้ไปละเจอกันเฮ้ยทุกคนไปร้านละมึงไปรออาจารย์อย่าบิดนะถ้าบิดนะมึงตายไปโอเคโอ้ไม่บิด
เออไปเกียรตินิน3คนลุงอาจารย์ได้นะบอกไว้ก่อนน่ะไหนร้านนี้โอเคไปเข้าร้านกันเตอะจู่ๆเอ้ยดิ้นไปไหนเนี่ยไม่มีใครอยู่ละนั่งรอก็ได้เฮ้ยแล้วอะไรดีครับเอาซาลาเปาที่1ครับเฮ้ยออกมานี่ขายราเมงไม่ได้ขายซาลาเปารอเขาก่อนสิเออยังล้างแยกซะด้วยเออเอาเข้าไปวันนี้จะฝึกวิชาอะไรดีวะแยกเงาเฮ้ยเดี๋ยวอมเบานั่นอะฮะเอ้ยอยู่นี่มาในบ้านมาในบ้านรอแป๊บนึงคุณสกายอยู่ไหนฮะแป๊บนึงไปไฟอยู่อ๋อโอเคเจอกันข้างล่างนะเดี๋ยวแป๊บนึงมาแล้วมาเข้ามาเข้ามาก่อนไปไหนจะไปไหนจะไปฝึกอะไรฝึกอะไรไปเรื่อยพี่พวกนี้ฝึกพกคาถาไฟอะไรพวกนี้อ๋อไอ้รอบที่แล้วโดนคุณสกายไงเข้ามาก่อนก็ได้พาเพื่อนเข้ามาก่อนก็ได้อ้าวยังไม่ได้ล้างจานเออไม่เป็นไรเขานั่งแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวลงมาก่อนอย่าล้างเองก็ได้นะมานั่งพี่ดิมนี่แนะจำเพื่อนให้รู้จักแนะจำแนะจำเดี๋ยวนี่ไปหรอเอ้ยเอามาก่อนมาก่อนมานั่งนี่มานั่งพาเพื่อนมานั่งด้วยนั่งอยากรู้จักกีนินใหม่ๆว่าไงไหนอะไรแนะนำใครนี่เหรอคนนี้เหรอแนะนำใครใช่เนี่ยเพื่อนหนูเองอยู่ห้องเดียวกันรอทำไมไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันเก็บตัวไปหน่อยอ๋อหรอเพิ่งลากันออกได้นะพี่อ๋อสวัสดีครับโยสวัสดีเออมันชื่อซอสพี่อ๋อใช่อืมแล้วอ๋อซอสดีได้รู้จักนี่ชื่อดีมนะชื่อดีมนะเออนี่ชื่อสกายนะยินแฮ่จะบ้าหรือเปล่าชื่อดีมนี่นี่ชื่อคุณสกายมานั่งนั่งวันไหนก็วันหยุดแล้วไม่ได้ทำภารกิจไงไม่ได้ทำนานอ่ะเออทำนะพี่ซอสว่าเห็นไอ้นี่นี่เนี่ยพี่สองคนนี้ก็ทำไอ้เนี่ยไอ้วิชาสับร่างเป็นอะให้เขาสอนดิเออก็ดีเหมือนกันเอ้ยแต่จะดีเหรอแล้วมันมีอะไรแบบว่าแบ่งปันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเงินอะไรอย่างเงี้ยแบ่งปันเออมันที่บ้านผมมาจะใช้วิชาเกี่ยวกับคาถาเดี๋ยวผมสอนให้นิดหน่อยก็ได้คาถาอะไรนะคาถาดินเฮ้ยคาถาดินแต่พี่ทำไม่เป็นอ่ะงั้นแชร์ก็ได้เดี๋ยวเรามาแชร์กันโอเคนะไปเราไปซ้อมกันเลยดีกว่าไปฝึกกันเถอะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไปฝึกข้างนอกไงนอกเมืองเวลาเนี้ยนะอ๋อใช่ก็ออมกับซอสจะไปกันไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ว่ามันเรานั่งคุยกันจนมืดแล้วนะพี่มืดเลยเหรอมืดแล้วงั้นก็ตอนมืดก็ได้กลัวอะไรล่ะไปโอเคเดี๋ยวมาอะไรวะแป๊บเออแป๊บมันมืดด้วยเหรอไม่เป็นไรซ้อมตอนกลางคืนจะดีสุดละใส่ชุดก่อนนะรอแป๊บนึงแป๊บดาวกระจายต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้หรอกมึงแต่เอาไปดีละมาแล้วไปกันเถอะนั่นน้ำเมืองมันทางไหนอ่ะนี่ไงซ้ายหรือขวาซ้ายแล้วสรุปใครล้างจานเดี๋ยวคุณสกายเอาเมื่อกี้ใครบอกว่าใครจะล้างอ่ะเดี๋ยวล้างเองไปแล้วพรุ่งนี้คุณสกายล้างนะพรุ่งนี้ซ้อนล้างนะโอเคซ้อนล้างไงแบบว่าแบ่งปันไงเราต้องรู้จักกันไงเออเดี๋ยวคืนนี้นอนบ้านพี่ก็ได้เนี่ยนอนด้วยกันเนี่ยบ้านพี่กับคุณสกายเนี่ยเฮ้ยนอนด้วยไม่ต้องไม่ถ้าออมนอนออมคงได้นอนในห้องน้ำอ่ะเออใช่มีที่ให้นอนถูกต้องแล้วสรุปเราจะไปฝึกกันที่ไหนที่ประจำไหมที่ประจำที่เราชอบไปกันนะใช่อ๋อที่นั่นนะใช่ที่ไหนอ่ะเราก็ฝึกกันเรื่อยเปื่อยเลยนะเอาที่เมื่อวานที่เราไปไหมที่เราไปฝึกวิชาไอ้นั่นน่ะเดินบนน้ำอ่ะแต่ยังเดินไม่ได้ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยไปไหมตรงไปแล้วเลี้ยวขวาใช่ไม่ไปก็ไม่ต้องไปสรุปจะไปไม่ไปแล้วทางที่เร็วกว่านั้นไหมคุณสกายก็วิ่งไปแล้วเลี้ยวขวาใช่ไปกันเตอะเฮิบตรงไปเลี้ยวขวาตรงไหนลืมอ๋อนี่มาตามมาเร็วมาไปเร็วควิกลี่เร็วไม่แต่ทำไมชุดมันคุ้นๆล่ะมันเหมือนเคยเจอมาก่อนเลยอ่ะชุดเนี้ยใช่เหรอใช่ซอสรู้จักกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่ามีอาจารย์คนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า
อ๋อมันก็มีอาจารย์อยู่คนก็เป็นญาตินั่นแหละเขาสอนเกี่ยวกับวิชากลยุทธ์อะไรเงี้ยโอ้อย่างงี้ก็เก่งกลยุทธ์อ่ะสิก็ไม่รู้สิครับผมยังห่างใช้กับอาจารย์เยอะเลยอ๋อเหรออันนี้แหละคือฝึกบนดินที่นี่อะไรนะจะให้ทำอะไรนะลืมละสอนคาถาเปลี่ยนตัวครับพี่ดีมอยู่ไหนกันอยู่นี่อ๋อโทษทีอ๋อแล้วอยากเห็นคาถาดินอะเฮ้ยแย่งโง่อะไรตรงนี้อายเขาไอ้เจ้าแต่กะไม่พอแต่กะไม่พอเลยคาถาดินเอ้ยต้องการแบบนี้เลยเหมือนที่อาจารย์อันนั้นสอนอะไอ้แปะอาจารย์คนจีนอะอ้าวอะไรมันทุบไม่ได้คนดินอยู่เนี่ยเอาได้คาถาอันนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อะอันนั้นมันในไอคาเดมี่มันสอนไปเรื่องปกติอ๋อเออว่ะใช่ลืมอ๋อถ้างั้นแบบนี้ใช่ปะไหนอายเขาไอ้แล้วไอ้นี่แยกร่างแบบว่าเซียนแยกร่างหรือเปล่าแบบทำได้เยอะไหมอ่ะก็ได้แค่แบบทั่วไปครับนี่นะเอาแบบนี้เอาแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ได้คือสลับร่างสบายแล้วโอ้ลองดูลองดูน่าหวยอุ้ยผ่านครับแยกร่างเออไม่นี่กู้ลองดูซอสลองดูออมลองทำดิโชว์เพื่อนไปหน่อยทำอะไรอ่ะแยกเพื่อนเพิ่งสอบมาเนี่ยเพิ่งสอบมาไม่ใช่เหรออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้ยเก๋นินจริงป่ะเนี่ยแน่นอนลองดูจัดไปลองเลยเฮ้ยนั่นจะตกน้ำแล้วซ้อนลองดูเผื่อได้โอเคครับเดี๋ยวขอรวมสมาธิก่อนนี่เป็นไงได้เลยไหนไม่มันต้องหลายๆร่างเนี่ยสอนออมด้วยออมก็ทำเป็นออมทำให้เป็นเอ้ามันก็น่าจะต้องนั่นเองไม่เฉพาะต้องค่อยๆมั้งต้องค่อยๆมั้งอาจจะใช่นะอืมหุยกลยุทธ์ได้เอ้านั่นน้ำอีกแป๊บนึงผมแบบขี้หลงขี้ลืมอ๋อโอเคเฮ้ยถ้ากลยุทธ์ได้แล้วจะกะก็ได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยฟิลเลยอ่ะเฮ้ยได้แล้วแต่ต้องเยอะกว่านี้ต้องเยอะกว่านี้เอ้ยจะถีบลังแยกนี่ลองออมต้องทำเยอะๆกว่านี้ต้องทำเยอะกว่านี้ใช่ต้องทำเยอะกว่านี้ลองดูได้ไหมค่อยเป็นค่อยไปเออใช่แบบนี้แหละแบบนี้แหละทำไมเด็กเดี๋ยวนี้มันเก่งกันจังวะพวกเราสองคนกว่าจะได้ให้เป็นเดือนไอ้นี่วันเดียวได้แล้วเหรอไอ้พวกนี้มันอัจฉริยะชัดๆโอ้เด็กรุ่นใหม่บอกแล้วเก่งกว่าอาจารย์เนี่ยเอองั้นจะอธิบายยังไงดีอ่ะคุณสกายเอาลั่นสิเล่นละคือมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันต้องแบบยังไงวะมันต้องแบบกระทันหันอ่ะแบบมากระทันหันแล้วมันแบบฟุบฟับไปเลยอ่ะต้องชัดจักรหรือไม่ก็ลองดูเดี๋ยวอาดีลองว่าเดี๋ยวป้าดาวแจใส่ดีๆได้ขอร่างแยกมาแล้วได้เลยฮึบได้ไหมไม่แน่โหมันต้องแบบกระทันหันเลยอ่ะมันแบบต้องชาร์จจักระด้วยอ่ะมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอ่ะทำเหมือนกันทำเป็นแต่อธิบายไม่ถูกอ่ะเพราะไม่ใช่อาจารย์แต่ก็แบ่งปันความคิดได้นั่นหรอกไม่เป็นไรซ้อมแบบนี้แหละเฟี้ยวดีเดี๋ยวค่อยไปกินยาได้เป็นคาถาน้ำแน่นอนมันยังไงอ่ะมันลองนึกถึงไม้ดูหรือนึกถึงอะไรก็ได้แต่เนี่ยพี่นึกถึงไม้ปุ๊บลองตีดูนะมันจะเป็นไม้โอ้ลองดูเอ้ยอันนี้จริงอันนี้จริงจริงเออถอดเสื้อเราไม่ไหวแล้วก็มันก็ไม่ต่างกันนะเสื้อม่วงกับเสื้อชมพูลองดูลองนึกถึงอะไรก็ได้ถ้านึกถึงไม้ก็น่าจะง่ายกว่ามั้งนะสำหรับพี่กับคุณสกายคนอื่นก็ทำเป็นน้ำได้นะทำเป็นอย่างอื่นได้เฮ้ยแล้วไปทำไฟทำไมตายเนี่ยเซียนคาถาไฟก็งี้เลยไม่ขอโทษสรุปเซียนหรือยังไม่เซียนแล้วบอกจะมาฝึกเอ้าอะไรวะจะบอกว่าตอนเรียนเขาว่าชอบเอาคาถาไฟยิงใส่ผมตลอดเลยโอ้โหนี่ก็เลยไม่เห็นผมว่าทำไมผมมาเรียนคาถานี่อ๋อคือเอาดินกันไฟใช่เอออัจฉริยะอัจฉริยะไหนลองดิเออลองดูต้องลองซ้อมที่แบบไม่ใช่ดินละอันเนี้ยลองดูโอเคโอเคแป๊บนึงเกณฑ์ฟังก่อนออมสินออมสินลองกับคุณสกายก่อนออมสินลองกับคุณสกายก่อนอย่าเพิ่งลองกับกูนะเอาดิหนี่ไงไปเป็นไงนู่นคุณสกายอยู่นู่น
อ่ะออมสินลองกับพี่มาฮึบกูโดนอยู่ดีมันต้องแบบกระทันหันไงมันต้องวุบวับเลยไงขออีกรอบขออีกรอบเมื่อกี้ไม่กระทันหันหรอขออีกรอบขออีกรอบงะโอ้อันเนี้ยกระทันหันจริงอันเนี้ยกระทันหันจริงมันต้องแบบวุบวับเลยอ่ะมันก็ใช้เวลาอยู่อ่ะแล้วอย่างคาถาดินไม่รู้ว่าพี่จะได้หรือเปล่านะเพราะก็ต้องรอให้เองสอนพี่ไหนไหนลองสิเอ้ยไม่เอาฝั่งนั้นดิประตูพังลองดูอย่าโดนต้นไม้นะไอ้ออมไม่งั้นชิบหายหมดนะตระกูลมึงต้องจ่ายหมดเลยนั่นน่ะลองดูโคตรลืมชาร์จจักระแป๊บนึงโอ้จบกันนั่งสมาธิไปถ้าไม่ไฟก็เป็นไอ้นี่ก็ได้ดาวกระจายก็ได้แต่ออฟไฟนี่แหละดีแล้วเพราะว่าออมสินี้ได้ถือว่าฝึกไปด้วยโอ้โหดีนะไม่โดนโดนนี่แบบกูแน่นอนทีมฮะเฮ็บงาน่าสปีริตคนมีสปีริตไงบุกปับเอ้ยล่างจริงไอ้ลองดูอู้นี่เราซ้อมเย็นเช้าเลยเนี่ยโหเช้าแบบเช้าแล้วอ่ะดีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเอาลองดูต้องฟิตลองดูทำไมนะนึกถึงไม้แล้วลองกระโดดในใจแล้วชัดจักระด้วยอย่าเผื่อใช้คาดินนะอย่าเผื่อใช้คาถาดินแบบรอบนั้นนะไม่เอาจ้าอาจจะดูจะลองดูลงน้ำก่อนไหมมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดนจนชินแล้วอันเนี้ยกว่าจะได้เนี่ย6เดือนพี่2คนเนี่ยแต่เด็กสมัยนี้น่าจะแป๊บๆก็เสร็จอะดูทรงแล้วเราอีกรอบสิแป๊บนึงช้าจักระจักระกล่าวหมดจักระหมดมันต้องแบบฟุบฟับฟุบฟับเฮ้ยโดนอยู่ดีโดนน้ำอ๋อน้ำคนดับไฟไงดับไฟทำคาถาน้ำเป็นด้วยเหรอก็พอถอยครับเอาเรื่องกูนี่เป็นอยู่ไม่กี่อันอ๋อแล้วใหม่นะโอเคจะรอดูอุ้ยเหมือนเกือบได้นะเมื่อกี้อ้าวเหมือนรู้สึกว่ามันจะได้แบบกระโดดในใจอ่ะชาร์จจักระกระโดดในใจนึกถึงไม้ได้เลยหรือจะนึกถึงอย่างอื่นก็ได้แต่แนะนำเป็นไม้ดีกว่าอันนั้นชาร์จจักระแล้วจักระหมดจักระหมดแล้วตายแล้วลองใช้บวกคาถาแยกเงาด้วยเออเพราะว่าแยกเงาก็มีส่วนใช่ใช่ใช่ลองนึกถึงตอนกำลังจะแยกเงาสรุปมึงจะฝึกวิชาอะไรแน่เลยไอ้สัญญาไม่รอบดีไม่คิดตกใจมันเป็นเบื้องต้นไงเป็นเบื้องต้นไงเฮ้ยอย่าดูด้านบนนี่แหละสู้ๆโดนสู้ๆให้สัญญาหน่อยโอ้ยให้สัญญาเลยให้สัญญาแบบ3 2 1อะไรอย่างเงี้ยสัญญาคือฮึบเหรอเมื่อกี้ใช่โอ้ยดีนะออมสินไม่รุ่นเดียวกับเราสกายไม่งั้นกูไม่แน่ตายกันหมดเนี่ยไม่แน่เฮ้ยอย่าเล็งไม้นะตระกูลพังนะมึงบอกไว้ก่อนเอาละชาร์จจักระแล้วยังไงจังหวะนี้เอานะ1 2 3เอาใช้ดินมันเอาอีกแล้วไปแล้วไม่มันติดนิสัยไงมันล็อกไงคือใครๆก็เป็นมันล็อกอ่ะเอ้าทำไฟได้ด้วยเหรอไม่โอ๊ยรอโอ้ยโอ้ยทำไฟได้ก็ไม่บอกเจ๊สอนหน่อยนะเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะหรือว่ามันใช่ว่าทำมั่วๆเมื่อกี้หรอเออฟุกก็ได้ด้วยเหรอเนี่ยโอเคอย่าลองบ้างแบบฟุกๆเฮ้ยอ้าวเป็นคาถานี้แทนนั่นแหละมันอธิบายไม่ถูกกระโดดในใจอ่ะแล้วก็ลองแยกเงาให้เงาให้เงาเป็นไม้อ่ะลองดูจินตนาการว่าเป็นไม้นี่ไงได้แล้วอ้าวได้แล้วไงแต่ทำมิ่งยังไม่เป๊ะลองเอาใหม่สักรอบนึงอีกรอบสู้ๆ2พักชมโฆษณาสักครู่โอ้แม่งไอ้กูเฟี้ยงเดี๋ยวกระจายแม่งไงนี่โอ้ร้านใหญ่ด้วยโดนไหมเนี่ยโอ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อทุกครั้งเวลามีอยู่ไปจัดการไอ้ผู้หญิงคนนั้นไปไม่ไปโอ้ยอ้าวซอสลองดูซอสลองดูอีกรอบเดียวอีกรอบเอาโอ้ยเอาไฟสิไฟมันจะได้แบบว่ามันจะได้ไวขึ้นมันจะได้รู้สึกไวขึ้นมันจะได้มีเซนขึ้นเอ้ยได้แล้วนี่ไงอยู่นี่แล้วไงอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอ้าวงั้นเดี๋ยวสอนแบบเอาไงดีวะคุณสกายเราปลาดาวกระจายปลาดาวกระจายใส่ออมเออ
เอานะออมเดี๋ยวพี่จะปาดอกกระจายไปนะนึกถึงไม้เข้าไว้โอเคนะโอเคจำตอนแยกเงาได้ไหมแยกเงาอ่ะเออนั่นแหละแต่แค่นึกว่ามันเป็นไม้มาช้าจะไกลนะ1 2ไปโทษทีปาไม่โดนเฮ้ยมันลงปาแล้วไม่บอกไม่ทันได้ตั้งตัวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้ทายกินกลับเดี๋ยวผมช่วยเองเออเนาะไอ้นี่ก็น้ำได้นี่ซอสก็น้ำได้นี่ดับไฟเออน้ำดับไฟซอสกูว่ามันจะไหม้สนามหมดแล้วเนี่ยเอานะออมเสียนแป๊บนึงชาร์จก่อนโดนไหมโอเคมา1 2ไปไปจะกระโดดหนีทำไมอ่ะกระโดดในใจไม่ได้กระโดดแบบจริงโอ้ยขอโทษมันเป็นปฏิกิริยารีเฟกอ๋อรีเฟกอ่ะโดนแล้วนั่นน่ะโอ้ยเจ็บเอายังแป๊บนึงเฮ้ยตรงหน้าหลังโอ้ยหน้าหลังโอ้ยโอ้ยเฮ้ยงาไม่ได้กินกูหรอกเอายังเอายังเอายังเอาไหมเอาไหมทุกคนลุมกันปลานะไอ้นี่จะได้ไวขึ้นหน่อยเดี๋ยวมันจะมืดแล้วเนี่ยหิวข้าวอ่ะมา1 2ไปโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยตายแล้วเอาอีกรอบอีกรอบเนี่ยนึกถึงไม้เขาไว้เนี่ยนึกถึงไม้อ่ะเนี่ยขึ้นไม่ได้มันก็เหมือนแยกเงาอ่ะเหมือนแยกเงาอ่ะเหมือนแยกเงาไหนลองแยกเงาไหวโทษมันลั่นเอาแยกเงาสิแยกเราแยกเราแยกเราอะไรล่ะแยกเงาเร็วเออแบบเนี้ยเออแล้วก็ลุมต่อยเออแล้วก็คิดว่ามันเป็นไม้แค่นั้นแหละแล้วกระโดดในใจอ่ะคิดว่ามันเป็นไม้เอางี้เอางี้ลองมองไปทางไหนก็ได้แบบลองคิดถึงทางไหนสักที่นึงอ่ะมองไปทางนู้นเดี๋ยวมันก็ไปเองอ่ะเอาเดี๋ยวไปข้างหลังเองอ่ะปานะนะเอาโอ้ยเจ็บช่างช้าไม่เสร็จเลยเอาเร็วแล้วเราจะได้ปูกระหาดินไว้อ่ะนั่นสิเอายังหนึ่งเอาเลยสองไปโอ้ยได้แล้วนี่แต่ช้าไปหน่อยได้แล้วแต่ช้าไปหน่อยใช่ได้แล้วแต่ช้าไปหน่อยได้แล้วนี่นั่นแหละได้แล้วออมสิงก็ซ้อมไปแล้วกันโอเคนะน่ะไม่ได้ให้ทันให้กูฝึกเลยเนี่ยไม่ได้กินกูหรอกนี่กูอยู่นี่ไปเลยเอ้ยเดี๋ยวดิจะฝึกกระหาดินซ้อมโอ้ยพี่สอนแล้วพวกพี่สอนแล้วตาเจ้าแล้วพี่น่าจะใช้คาถาเดิมบนน้ำได้ใช่ไหมใช่ได้เมื่อวานซ้อมแล้วก็ได้แค่5วินี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่ไงดูนี่แล้วก็ล่วงเห็นไหมแต่ซอสโชว์ดิโอเคต้องชาร์จจักรด้วยมันแจ๊กโอ้กูอายเด็กสมัยนี้ไม่เราไอ้นี่ไงเราเก่งไม่เหมือนกันไงคนเราอะเออคาถาเก่งไม่เหมือนกันงั้นก็ต้องสอนไงแลกแบ่งปันกันโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยอย่าจับตรงเทคนิคของคาถาดินง่ายๆครับก็คือใช้หลักการเดียวกับคาถาน้ำเลยเหมือนกับคาถาคาถาครับมันเหมือนกันตรงไหนวะซอสไม่ก็คาถาน้ำมันต้องเน้นจักระที่เท้าใช่ไหมอันนี้เป็นจะเท้าเป็นมือเหรอใช่แล้วพอเป็นมืออ่ะแล้วก็พอมารวมที่มือปุ๊บอ่ะแล้วก็แตะที่พื้นมันก็จะส่งไปที่พื้นเราก็จะเดินบนพื้นได้แล้วนี่ก็เดินได้จะบ้าแล้วทำกำแพงไงมันทำยังไงมันทำไม่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่หาอยากทำได้มั่งอ่ะนะเราก็ทุบลองรวมจักระไว้ที่มือครับแล้วก็เอาไปแตะที่พื้นต้องทำมือไว้ยังไงไหมนั่นสิพนมมือไว้พนมมืออัญชลีวันทาอาภิวาสเฮ้เอาดีๆสิเอาประสานอินไม่ใช่พนมมืออะไรของมึงเอาแล้วไงต่อหลังจากนั้นก็รวมจักระไว้ที่มือครับโอเคพี่พยายามละแล้วก็พอรวมแล้วเต็มที่ก็แบบเอามือแบบทุ่มไปแบบเหมือนต่อยอ่ะแต่แบบซองซ้ำฮึจึบไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเหรอเมื่อกี้ได้แล้วไวจังเป็นไกลจังอ่ะนั่นสิประมาณอย่างเงี้ยแบบลงจักระที่มือแล้วก็เอาไปทุ่มที่พื้นต้องทุ่มแบบแรงๆไหมหรือว่าไม่ต้องแรงนั่นแหละบ้ามึงเดี๋ยวลองมั้งถ้าเกิดมาทำได้เนี่ยเดินไปแล้วนะอุ้ยหาโดนของตัวเองด้วยหาเลยนี่ตายกันหมดโอ้ยลุงนี่เอาอาจารย์มาสักหนึ่งคนเฮ้ยเอาเฮ้ยทุกคนมานั่งกินคุกกี้กันดีกว่าไ
เฮ้ยคุกกี้เฮ้ยอยากกินมานานแล้วคุกกี้เอามานั่งนั่งกินพักก่อนชาร์จจักระไงเออครับงอมเอาไปคนเดียวเลยงอมพี่ดีมขโมยเอาไปเอาเอางี้อ่ะแบ่งขึ้นแล้วไปแล้วไปเฮ้ยเอามาตัวไหนแบ่งกันดิเอาอ่ะมันใช้คาถาเป็นแล้วมันก็เป็นเนี่ยมันก็เกณฑ์อย่างเงี้ยเอ้ยจังไรเอามาเนี่ยมันกินคนเดียวเนี่ยเออเอามาแบ่งด้วยกันได้ชาร์จจักระด้วยกันเอาเนี่ยตัวปลอมอีกแล้วตัวจริงมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอามาเร็วตกได้เล่นอย่างงี้ใช่ไหมเอามาจับแทนก็ได้มาเอามาเร็วๆเดี๋ยวจักระก็หมดเพราะวิ่งหนีกันเนี่ยเราจะฝึกคาถาดินต่อเออแค่นั้นแหละเอออ่ะแบ่งต่อไปไปแบ่งต่อก็ค่อยหยิบกินไงเอ้ยแล้วกูจะได้แดกไหมวันนี้คุกกี้หายไปคุกกี้กูเหลือชิ้นเดียวด้วยคุกกี้โอ้ลาก่อนคุกกี้เอาละพี่สอนคุกกี้อะไรไม่ได้ทำก็ถามเองโอ้โหนี่แบบไงคุกกี้อ่ะชาร์จจักระเรียบร้อยอ่ะใครอยากกินเหลืออีกชิ้นหนึ่งใครอยากเป็นเศรษฐีอันนั้นสี่ชั้นอ่ะรวมจักระใครอยากตัวเลี่ยมทองอ่ะชาร์จจักระกันหนึ่งจักระไว้ที่มือรวมจักระไว้ที่มือแล้วก็เอาไปแตะที่พื้นให้จักระไหลผ่านเอ้ยได้แล้วไม่ใช่ของกูของเพื่อนกูอ่ะขอลองเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยอายหมดเลยไอ้เหี้ยกูทำไม่เป็นอยู่คนเดียวเอาใหม่เดี๋ยวก็ทำเป็นมันต้องอะไรนะเหมือนตอนเดินบนน้ำใช่ไหมแค่รวมจักระไว้ที่มือหลักการเดียวกันฮึบไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นไงเอาใหม่ฮึบโอ้ยเอาแล้วมาบังขาทำไมเนี่ยโอ้ยเอามาก่อนมาก่อนฮึบเอาละพวกมึง3คนต้องลุมสอนกูแล้วแหละกริบเลยลงมาเลยสอนไม่เป็นไปแล้วพอรวมจะพอรวมจักระที่มือปุ๊บอะตอนที่แตะที่พื้นอะต้องอย่าลืมส่งจักระพาไปที่พาไปในดินด้วยอ๋อเออว่ะลืมเออพี่ดีมเนี่ยฝนกำลังตกเลยเนี่ยหนูเปิดถาไฟให้แล้วพี่ก็สร้างไงเผื่อพี่แบบจะมีปฏิกิริยาแล้วเผื่อพี่จะมีปฏิกิริยารีเฟกมันไม่เหมือนกับแบบมันไม่เหมือนกับแบบนี้ไงเข้าใจไหมมันไม่เหมือนกันไม่เตะซอตอนทำได้ครั้งแรกเออว่ะมันจะได้ไวขึ้นไงเอออ่ะลองดูมาเดี๋ยวพี่อยู่นี่เองได้เลยมาเอาแล้วบอกพร้อมนะพร้อมแล้วบอกไปเลยเอาจักระหมดดีแล้วเข้าใจซ้อนแล้วเข้าใจซ้อนแล้วทำไมมันถึงใช้คาถาที่มันเอาเลยนะทีมพร้อมไหมเฮ้ยใจเย็นๆพร้อมแล้ว1 2 3กูไปก่อนแล้วอ้าวอุ้ยดีนะคนละอันเปล่าอันเดียวกันแหละมึงฝึกอะไรมันเข้าใจไอซอนแล้วแหละว่าทำไมใช้คาถาที่ถนัดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยนี่คนรับกำแพงเนี่ยกำแพงดินกูเนี่ยได้แล้วเนี่ยอันนี้กำแพงมนุษย์เอาดีๆแล้วช้าจักกาก่อนลองยิงจากบนต้นไม้ดูเอาอ้าวกูก็ตายสิไม่ตายอ่ะได้ลองดูมาพร้อมนะเออเอ้ยเดี๋ยวดิพร้อมมึงไป3 2 1ก่อนแหละกูกําลังชาร์จจักระอยู่เนี่ยชิบหายโอ้โหอ่ะอยู่นี่อ่ะเอาใหม่อ่ะ3 2 1เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยพอจะต่อน้ําดับได้แล้ว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 เออว่าถ้าเกิดมันลองอีกรอบมั้ยอ่ะลองอีกรอบเผื่อฟุกไงมานะ3 2 1พอดีโอ้ยพอดีโอ้ยแสดงว่าได้แล้วถ้าเกิดแบบให้มันอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะตั้งใจฝึกมากกว่าไงถ้าฝึกแบบเฉยๆมันน่าจะไม่นี่ขอบใจมากสักเอาไงลุมมันไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วมันไม่ยอมล้างจานมา3วันแล้วไปเราใช้คาถาที่เราฝึกมาทั้งวันทั้งคืนไปกระทืบมันกันไปลุยกูขึ้นไม่ได้เดี๋ยวรอกูก่อนเดี๋ยวโอเคได้แล้วไปเอาไอ้ออมสินใช้คาถาไฟนะ
ซอใช้คาถาดินเดี๋ยวพี่ใช้คาถาแบบไอ้เปลี่ยนสลับร่างเป็นไอ้อยู่นี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันไม่ได้อยู่นี่อยู่ข้างบนไปขึ้นไปฮึบเอาชิบหายไม่ไปอ่ะก็ไปสิเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเสียงเตือนไฟไม่ใช่เหรอคุณสกายทำอะไรอ่ะเอ้าก็อยู่นี่เหรอเอ้าแล้วใครอยู่ข้างล่างอ่ะไฟไหม้เหรอเอ้าไอ้ทีอะไรเนี่ยไฟไหม้อะไรเนี่ยควันขึ้นเหรอคือทำมันโอ้โหคนไหม้เลยอะไรเนี่ยผมจะไปใส่ราเมงอ่ะอยากกินแล้วมีเสียงโอ้โหเละหมดเลยอะไรเนี่ยก็อยากกินน่ะแล้วพี่ไม่ตื่นกันเองอ่ะแล้วมาบ้านพวกพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเห็นพี่นอนอยู่อ่ะผมไม่กล้ากลัวน่ะเดี๋ยวพาไปกินราเมงก็ได้ไปโอ้โหเละหมดเลยไปเก็บไปล้างเลยนะโอ้ยตื่นกลับมาล้างให้แล้วกันพี่เสียงอะไรวะปิดแก๊สยังแล้วพี่แต่มันแบบน้ำมันอ่ะมันยังเดือดอยู่เลยยังเดือดอยู่เลยน้ำมันร้อนไปเถอะพี่ไม่หายละเอาไปโยนทิ้งแม่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยก็ปลุกกันก่อนสิเมื่อคืนก็เพิ่งไปฝึกกันหนัก2คนเนี่ยคาถาดินเนี่ยนี่ดูเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์โชว์แล้วว่ะเอาดินี่ไงฟึดอุ้ยไงอันเดียวเหรออ๋อแล้วคือมันเดียวฝึกกันนานมากเมื่อคืนน่ะกว่าจะได้แบบเนี้ยเมื่อคืนฝึกอย่างเงี้ยนานมากเลยดูอ๋อไอ้นี่ไปเข้าบ้านใครก็ไม่รู้นะไม่แล้วมาทำไมมาแค่มากินแค่นั้นก็ผมไม่ได้มาฝึกไม่ได้มาฝึกมาอะไรเลยมาฝึกกันไงอยากมาฝึกกับพี่ด้วยเนี่ยฝึกอะไรอ่ะเอาลืมไม่แน่ยังอันนี้ไว้อ่ะไปพาไปกินราเมงก็ได้ไปอยู่แล้วเนี่ยพี่ได้ทำไมวันนี้คนเขาหายไปไหนหมดวะนั่นสิมาทำภารกิจกันเหรอน่าจะพี่แล้ววันนี้เราไม่มีภารกิจเหรอไม่น่ามีมาแล้วครับราเมงอุ้ยอยู่กัน3คนเลยออมซอสอ้าวสวัสดีพี่คนนั้นใครเหรอสวัสดีครับมันมีใครครับสวัสดีครับไม่ใช่ออกมาปะสนิทกับเจ้าของร้านไงเอาราเมงครับโอเคครับใครครับเนี่ยใครครับแตนค่ะอ๋อแตนคือรุ่นเดียวกันเหรอหรือว่าเป็นรุ่นน้องหรือยังไงอะไรยังไงรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นเดียวกันกับซอสเหรอใช่อ๋อเอางั้นกินไหมหรือยังไงกินดิพี่ผมโคตรหิวเลยอ่ะกินไปกินเลยจะกินยังไงนั่นสิเขาหมดไหมเขาบอกให้หยิบเองใช่ไปหยิบเองข้างหลังเอาสกายหยิบไปหน่อยหิวได้ไปหยิบให้ไปไหนอ่ะไปไหนนะร้านอยู่นี่ไปอยู่ราเมงไงราเมงนี่อยู่นี่เราไปหยิบให้ไปหยิบที่บ้านไม่เออแล้วซ้อมวันนี้ไอ้เมื่อวานฝึกอะไรเป็นไงบ้างโอ้ก็สบายดีพี่เหมือนเดิมรอแล้วไอ้คาถานั้นอ่ะตอนนั้นเราทำเป็นฝึกคาถาอะไรนะไม่ได้เจอกันนานมากเลยแยกเงาอ๋อพี่สอนเองแยกเงาเองสอนพี่คาถาดินเออเดี๋ยวทำให้ดูคาถาดินพี่ได้แล้วนี่ดูนะนี่งาเฮ้ยไม่ว่าเข้าร้านไหนแยกเงาโชว์หน่อยแยกเงาโชว์หน่อยโอ้รอแป๊บไม่ได้วอร์มด้วยอ้าวแล้วร่างแยกกูไปตรงนู้นทำไมนั่นน่ะโอ้ยพี่กูคิดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไหนโชว์คุณจะเฮ้ยเอาเรื่องคือเอาไม่ออกประชาโอ้ไอ้เขาหมดว่ามึงอย่าไปบอกใครนะว่าใครสอนอ่ะมันฝึกอยู่อ่ะพี่เออมันอยู่ช่วงฝึกอ่ะเนาะอ๋ออุ้ยเบิ่มๆเลยนี่เอามั่งเอาเอาเดี๋ยวแล้วไม่มากินเหรอเออว่ากินเออรู้จักกันยังเนี่ยคนชื่อทีเนี่ยซอสออมแล้วก็ชื่ออะไรนะแตนรู้จักยังนี่คนนี้ชื่อทีนะชื่อทีครับชื่อทีครับใช่ๆน่าจะครับเท่ากันหรือเปล่าหรือเป็นรุ่นน้องของพวกมึงก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นรุ่นน้องนะพี่ดิบน่าจะใช่เป็นไม่ใช่ลูกศิษย์หรอกแต่ช่วยกันแชร์ประสบการณ์เหมือนที่ตอนนั้นน่ะซอสตอนนั้นแหละใช่ตอนนั้นแหละตอนที่เราฝึกวิชากันเออแล้วทำไมตอนฝึกทำไมไม่พาคนนี้มาด้วยอ่ะอ๋อเขาไม่ว่างอ๋อโอเคงั้นกินอะไรก็ได้กินเถอะครับกินเถอะครับอร่อยเอ้ามึงก็ไม่มึงเป็นคนอยากกินเองมึงก็กินสิครับมึงก็ซดเลยสิครับทุเรียนสองแล้วพี่หื
ุดที่2แล้วอะไรจะตี2แล้วถ้วยที่2แล้วอ๋ออะไรนะฮะพี่ประกายไปไหนอ่ะมันไม่รู้เหมือนกันนะมันน่าจะเป็น 9x2 อ่ะนะที่ว่าเหมือนไอ้9พอสมควรเลยหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเขาก็มาพี่ดิมเอาบ้างอยู่นี่ขึ้นไม่รอดไปในวันนี้เราจะมาทำอะไรนะลืมแล้วอ่ะมากินไอ้นี่ไงราเมงเออเอ้ยวันนี้พวกนายมีภารกิจกันไหมภารกิจสามคนเนี้ยเออแล้วมีเปล่าวะเอาไม่มีมีไหมไม่มีกันใช่ไหมงั้นพวกเรา6คนไปออนเซ็นกันโอเคไม่ไปคนเดียวใครไปมั่งตามมาไปพี่ไปออนเซ็นออนเซ็นไม่ต้องนายบอกไม่ไปเองไม่ในคาถาไฟโชว์คาถาไฟโชว์ไหนอะเดี๋ยวอย่าใช้เดี๋ยวบ้านแตกเออวะเนาะไปเออเออวะไม่มีเงินนะดิใครมีเงินบ้างขอยิ้มหน่อยครับแหละเจ้าของร้านไม่ทำงานเลยเย้พี่สกายเลี้ยงไปเย้นี่ออนเซ็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงไหนวะตรงนู้นแหละเออวิ่งตรงตามมานี่อยู่นี่ตามมาเชิบโอเคไปใครถึงก่อนคนนั้นชนะไปใครถึงคนสุดท้ายเลี้ยงนี่ตรงนี้เลี้ยงออนเซ็นไงค่าเข้าไงไปถึงแล้วถึงแล้วนี่เฮ้ยน้ำโอ้ยร้อนเฮ้ยไหนก็ไหนเรามาฝึกเดินบนน้ำกันดีกว่าพี่ว่าใช่ต้องฝึกแล้วแหละเราไม่ฝึกไม่ได้แล้วไม่งั้นคนอื่นจะแซงเรานะไม่งั้นเราจะไม่ได้ภารกิจระดับดีๆนะเพราะตอนนี้เราได้ระดับดีแต่เรายังไม่ได้ระดับ C กับ B เลยก็จริงเลยเขาทำอะไรข้างบนคนเดียวนะทำอะไรนะเขาเป็นพระเอก MV อยู่ใช่เป็นอยู่แค่นั้นแหละ MV. เอ้ยเราต้องไปล้างตัวก่อนทุกคนผู้หญิงตรงนี้ผู้ชายตรงนู้นไปผู้หญิงตรงนี้นะผู้หญิงตรงไหนนะผู้หญิงตรงนี้นี่เลยผู้หญิงตรงนี้ถอดเสื้อได้เลยไปผู้นี่มันผู้หญิงอุ้ยคุณสกายโรคจิตอ่ะงั้นผู้หญิงไปตรงนู้นเลยก็ได้ผู้ชายตรงนี้แล้วกันใกล้แล้วกันเออไปผู้หญิงไปตรงนู้นไปผู้หญิงไปตรงนู้นไปไอ้ชิทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าทำอะไรฮะน้องจะบ้าหรือเปล่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หรอแยกห้องกันไปนี่อย่าสอนฝักบัวอยู่ตรงนี้นะโอเคไปนี่ยุ่งไปสิไปของเราไม่มี2มาตรฐานว่ะแม่งเอ้ยไม่มีอะไรเลยเอ้ยถอดเสื้อกั๊กด้วยเขาให้ถอดแต่มีคนหนึ่งถอดไม่ได้นะไหนอ๋อเสื้อมันติดกาวไงไม่บอกต้องฝึกไงอ๋อแบบเอาเหล็กออกได้แล้วเหล็กข้างล่างนะเออแล้วขาน่ะตรงขาน่ะต้องใช้รอใช้ทำอะไรอ่ะออกกำลังกายไงอยากทำมั่งจังลองไหมไว้ค่อยลองแล้วกันโอเคล้างตัวเสร็จแล้วกระโดดลงน้ำไปเลยลงน้ำเลยคุณสกายไปลงโอ้เมื่อไรจะเดินบนน้ำได้ไปพี่สอนผมมันอีเดินบนน้ำอ่ะกูก็ทำไม่เป็นหายเฮ้ยเอาไม่ขึ้นน่ะผมจะไปดูพี่หนึ่งสองสามโอ้จุ๊บเชื่อวิ่งใต้น้ำเฮ้ยมีคนแอบดูผู้หญิงเฮ้ยใครแอบดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่ะก็ได้เชิบฝากดูหน่อยลูกเฮ้ยเอ้ยเรามาฝึกเดินบนน้ำดีกว่าไม่ได้แล้วเท่าที่รู้มานะอ้าวไม่ฝึกเดินบนน้ำเหรอฝึกมาสี่ก็ลงมาสี่เดินบนน้ำอ่ะไปแล้วเอานี่มันดูออกมันดูออกมันดูออกนี่ก็ตัวปลอมใช่ไหมอุ้ยตัวจริงอ๋อเหรอโอ้เจ็บไม่อย่าเพิ่งฝึกกระถาดินเรามาฝึกไอ้นี่กันดีกว่าเดินบนน้ำอ่ะไม่พี่ผมไม่ได้ฝึกผมแค่ปิดให้พวกพี่เข้าไปเฉยโอ้ยทำไมล่ะก็แค่แอบดูเองจะเป็นอะไรไปได้แล้วเนี่ยช่วยปิดให้ก็ได้เนี่ยนี่โอ้เห็นเต็มตาเลยโอเคไปโอ้โหเฮ้ยได้ยังไงอ่ะอะไรเนี่ย
เฮ้ยเดี๋ยวมีคนทำได้แล้วไหนใครเพื่อนกูเองพี่ไม่มีใครสอนด้วยทำได้ขอสักทีได้ไหมเอาง่ายๆโดนลงไปเลยเนี่ยดูยังทำไม่ได้เลยเอาดีๆทำยังไงอ่ะอ้อๆๆเอามีเทคนิคไหมมีเทคนิคไหมมีจักรต้องไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงก้นไว้ตรงก้นเอาก้นไหลตรงไปแล้วทำไมอย่างอื่นมันไหลวะอะไรไหลอ่ะเอาจักรไว้ตรงก้นอย่างอื่นมันไหลแทนวะอะไรขังเฉยเลยอะไรเนี่ยโอ้โหปึ๊บเบิ้มๆเลยอ่ะเชิญเรียบร้อยจะไปขังเขาทำไมมาเดินบนน้ำเดินบนน้ำเดินบนน้ำอยากเดินบนน้ำเป็นมั่งมีใครเดินบนน้ำเป็นไหมคนสกายเมื่อกี้ไอ้นี่ทำไม่เป็นหรอกดูทรงก็รู้แล้วเสียตระกูลหมดเลยจอกโอ้ก็แค่นั้นน่ะก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละเออฟุกดูทีโชว์ดูดูจิ้มสองตาเฮ้ยให้ตั้งตัวก่อนยังไม่ได้เก๊กอุ้ยคุณสกายอะไรร้อนมากอะไรร้อนเอ้าอย่าชงสิเด็กมันถามเยอะเนี่ยเอาเมื่อกี้เดินบนน้ำโชว์แล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยแย่แย่แย่ที่สุดเลยมาฝึกบนน้ำกันเถอะใครเดินบนน้ำเป็นบ้างช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยเดินไม่เป็นเดินไม่เป็นพอเมื่อกี้มันยังเดินอยู่เลยเดินไม่เป็นเอาดีๆตัวอื่นนะเราต้องกดตัว B ก่อนกดผู้ซ้ายสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยทำมือไปรูปตัว B แล้วไงต่อครับประสานกินแล้วแล้วก็ตกลงน้ำไม่ได้ใครจะไปได้อ่ะเฮ้ยไหนเมื่อไงไม่ได้นะได้หมดแล้วน่ะนายโชว์เฮ้ยมั่วแล้วเอาละมันต้องได้เลยวะเฮ้ยกูยังไม่ทันประสานอินเลยชิบหายกูชกแม่งเลยอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ได้แล้วไงพี่หรอไหนไม่ได้ไหนอ่ะไหนเนี่ยพี่กูโง่หรือแกล้งโง่โอ้ขออีกดอกไอ้สัตว์จึ๊บจึ๊บเอาใหม่ขอประสานอินก่อนโอเคนะอย่าพึ่งผักนะผักกูด่าพอนะฮึบอ้าวโอ้เออใครทุบนายทุบเราเหรอนายทุบเราเหรอนายทุบเรานายทุบเรานายทุบเราอะไรบอยเอาแล้วนะอย่าเพิ่งผักนะอย่าเพิ่งขอประสานยินก่อนสิเดี๋ยวพี่ดีผมขอเดินที่ใบบัวก่อนพี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วจังหวะจู่โจมเว้ยจังหวะจู่โจม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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นแรงอะเอ้ยเหลือแตนแล้วเหลือแตนแล้วโอ้ยจะแตกเหลือแตนแล้วแตนมาแตนเร็วแตนเร็วมาลองเร็วลองเร็วลองมันยากมากอะมันใช้ยากอะไอเนี้ยคิดภาพในหัวว่าเป็นตัวบีอุ้ยจักรจะหมดแล้วจักรจะหมดแล้วโอ้ยชาร์จก่อนมือมันตัวบีอะเฮ้ยเอ้ยได้อยู่อย่างนั้นเลยแป๊บเดียวได้เลยเหรอเอออย่างนั้นแป๊บเดียวได้เลยเหรอเกินไปเปล่าพี่ดิมโอ้ยจะด่าอุ้ยโดนแตนขอโทษอ้าวพี่ทำไมอ่ะอุ้ยขอโทษเฮ้ยจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอาเลยเอาแม่งเลยกระทืบมันกระทืบมันไหนมันอยู่นี่อยู่ไหนอยู่นี่กระทืบมันเอาไปไหนกันอ่ะอยู่ไหนอ่ะมันอยู่นี่จัดการมันฆ่ามันโอ้ยพี่ดีมันจะถึงเนี่ยเดี๋ยวเห็นมั้ยเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเบิ่งนั่นไม่เห็นไหนไม่เห็นฝั่งนี้ดูดิคุณสกายยังไม่บ่นเลยอ่ะจะกลับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาให้เรามาสอนปะโถมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะเอาหน้าเราสอนไม่เห็นมีคนเลยพี่เมืองนี่ตรงไม่ล้าง3วัน2คืนเดี๋ยวเราก็กลับแล้วมันร้อนอ่ะพี่ตรงนี้อยากกินลาเมงนี่ๆใช่มั้ยน้องใช่มั้ยไม่เห็นมีคนเลยใช่มั้ยฮัลโหลพี่ที่มาจากโอคางิมั้ยครับโอคางิโคโนฮะเออใช่อ๋อใช่มาจากมาตามคำสั่งของโอคางิใช่ครับอ๋อ
ขอโทษครับผมยังเด็กครับผมชื่อตีครับอ๋อน้องตีแล้วคนนั้นชื่ออะไรครับชื่อแทนครับอ๋อแล้วข้างหลังอ่ะข้างหลังชื่อนุ้ยเพื่อนผมครับอ๋อนุ้ยครับอ๋องั้นให้พวกพี่สอนเลยไหมได้ครับได้ครับอยากเรียนแล้วครับไปแล้วเรียนอะไรจะเรียนอะไรอยากเรียนอะไรบ้างอยากเรียนแยกล่างครับแยกล่างแล้วอะไรอีกไหมเดินบนน้ำครับเดินบนน้ำที่นี่มีน้ำให้ด้วยที่นี่ไม่มีน้ำครับเพื่อเพื่อมันมีเหตุครับอ๋อเราจะไปฝึกตรงไหนเอาเดินบนน้ำตรงกลางนี่ก็ได้แต่น้ำมันไม่มีก็ฝึกไอ้นี่ก็ได้แยกล่างก็ได้เราหนุ้ยไม่มาเหรอหนุ้ยนี่นุ้ยอยู่นี่ครับเฮ้ออะไรของนุ้ยอ่ะเออเป็นไรนุ้ยน้องนุ้ยอ๋อห่างกันดีกว่าเฮ้ยอะไรเอ้ามาสอนไงน้องนุ้ยก็สอนไปสิเอ้าจะยินออมจะยินอย่ามองอย่างนั้นจะยินไปเฮ้ยไม่เจ็บคอหรอไปออมไปอย่ามองอย่างนั้นมันหาเรื่องเหรอพี่เอ้าก็เราเป็นพันธมิตรกันพี่ทำมันหาเรื่องเราอะเออคือนะไม่ได้คือก็เป็นไรเขาเป็นรุ่นน้องเราไงดูมันมองหน้าดิเออเนาะเขาเพิ่งเป็นเกนินเองโอ้ยก็พร้อมใส่ตลอดนะมึงเนี่ยดูมันพูดสิพี่เออจริงเหรอเฮ้ยจะเย็นดิมาเดี๋ยวพวกพี่สอนเดี๋ยวพี่สอนนะมาตรงนี้แล้วกันตรงนี้มาจะสอนยังไงดีสอนยังไงดีคุณสกายเอาไงเอาเฮ้ยก็มานี่ก่อนอย่าเพิ่งชิงมานี่เห็นน่ะเร็วคุณสกายเห็นน่ะมาสอนก่อนเอางี้คือยังไม่ได้ทำแยกเงาอะไรไม่เป็นเลยใช่ไหมไม่เป็นเลยครับลองน้องๆลองประสานอินดูลองมาทมพนมมือแบบนี้ทำยังไงอ่ะประสานอินอย่างนี้ไงน้องนี่เห็นไหมพนมมือเนี่ยอย่างนี้ทำเหมือนใช่เหมือนตัวซีเลยน้องๆลองทำดูนะลองดูยกมือขึ้นมาอย่างนั้นแหละขึ้นแล้วหมุนลองดูแทนลองดูใช่เลยค่ะหนุ่ยลองทำมือเป็นตัวซีทำไม่ได้อะครับเนี่ยทำไงอะไม่ได้เดี๋ยวมึงอยู่กับกูเอาเร็วน้องนุ้ยทำดูเอาเร็วๆต้องอย่างนั้นจากนั้นก็ยังเอามาเลยเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมเมื่อก่อนไม่เห็นเซียนอย่างนี้เลยแน่นอนแอคหน่อยทำไมเยอะจังใช่ตอนแรกๆตอนเดี๋ยวไอออมทำให้เด็กดูเอ้ยทำได้อะไรนี่เฮ้ยทำไมสุดนะไวจังเดี๋ยวโชว์ประสานแบบไม่ต้องประสานนี้ให้ดูยังไงโอ้ยเฮ้ยอย่าไปโชว์อย่างนั้นสิอายเขาไหนลองทำให้ดูอีกรอบหน่อยอยากเห็นโอเคได้ครับเฮ้ยทำไมไวจังอ่ะชุบเด็กคนนี้โตไวโอ้โหขอถอนคำพูดได้ไหมนะไปไหนแล้วนะนี่ไงแบบแทนเนี่ยเอาใหม่เอาสงสัยเลขหมดเจ็บคอไหมตอนชาร์จจักรก็เหมือนเดิมเลยทำมือเป็นตัวซีนี่อย่างนี้ใช่มันก็จะรู้สึกพลังขึ้นมาอันไม่ได้อะได้มันต้องได้สิเอาใหม่อาเชิบอ่ะเฮ้ยเสียชื่อหมู่บ้านหมดเอาลองดูเร็วนุ้ยพี่เขาแบบนี้ได้ไหมครับนุ้ยลองเฮ้ยมึงโตหน่อยได้โตได้แล้วโอเคเนี่ยโอ้ยเออนั่นแหละนุ้ยเก่งมากใช่แทนเหลือตีเร็วน้องตีตีเหลือด้วยน้องตีเฮ้ยนี่ไงใช่อย่างนั้นแหละต่อไปจะฝึกจะฝึกสลับร่างงงไหมงงสลับร่างเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยโชว์นี่แบบนี้ลองไปตีดูไงมันคือการสลับร่างใช่สลับร่างเป็นท่อนไม้แทน
ออภาคแน่เนาะก็คือเหมือนกับเมื่อกี้แต่คิดภาพร่างแยกให้เป็นไม้เฉยหรือคิดเป็นอะไรก็ได้ลองดูอย่าทำให้ดูนะอย่างนี้นั่นเนี่ยแล้วก็ไปนู่นแล้วเห็นไหมแทนได้แล้วอ่ะใช่เหรอเฮ้ยทำไมสุนะได้ไวจังมันต้องทำมือยังไงนะเอาทำมือเหมือนตัว C นี่ประสานอินอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็นึกภาพเป็นไม้แล้วเราก็ลองคิดเขาเรียกพื้นที่ว่าเราจะไปไหนอะไรผิดมาบ้างแล้วก็ไปเลยไม่ใช่แล้วคุณสกอยอะไรยังไงได้ไหมได้ทำไม่ได้มันต้องได้เดี๋ยวจะเอาให้ดูงั้นเอางี้เพื่อให้ได้ไวขึ้นคุณสกายขอดาวกระจายหน่อยมันที่เราฝึกกันอะใช่ดาวกระจายเอาดาวเอาไปดาวใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะทุกคนนี่มาดูเดี๋ยวให้คุณสกายปาดาวกระจายมาทุกคนมาดูนะพร้อมแล้วเทนดูพร้อมแล้วบอกนะ1 2 3นะ1 2แป๊บนึงนะเอาดีโอ้มาโชว์เขาให้ดูเนี่ยมาสอนมา1 2 3อย่างงี้เห็นไหมเฮ้ยใช่ก็คือสลับไปเลยเพื่อมันเป็นการฝึกที่ไวขึ้นด้วยลองไหมเดี๋ยวปาให้ดูใครจะลองคนแรกมีไหมมันจะได้รีบฝึกได้ไวขึ้นมีใครสนใจไหมสามคนนี้แทนเหรอแทนสนใจเหรออ่ะออมเอาเลยโอ้มันพร้อมนะ1 2 3ไวไปเอาไวไปเหรอเอาเนี่ยได้แล้วแต่ลองแต่ก็ต้องลองไงมันจะได้ฝึกไว้ด้วยตอนเจอศัตรูไงเดี๋ยวมีช้าหนึ่งสองสามไม่แล้วนะไม่ออมต้องกะดีๆด้วยกะให้เขาหลบได้ด้วยนี่มันไม่ใช่ศัตรูกันเราฝึกให้น้องเขาเอาเราฝึกเราก็ต้องแบบผมผู้บ่ายของจริงดิเร็วจะพวกคุณนะเฮ้ยจะเย็นออมจะเย็นอย่ามองอย่างนั้นดิอย่าไปกัดเขาอาวุธในมือมันสั่นพี่ฝึกคนมึงเนี่ยไว้รุ่นเจร้อนหนึ่งสองสามเฮ้ยได้แล้วโอ้หน้าอายไม่ป๋าไม่โดนเนี่ยไอ้เชี่ยเอ้าให้เขาตกใจเชี่ยอยากลองตีอยากลองตีลองให้น้องตีเอาเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยน้องตีทีเดียวได้เลยว่ะเอาเร็วเหลือนุ้ยแล้วนุ้ยผมมาเถอะลองดูไม่ต้องนับให้มันมึงแค้นแหละขนาดนั้นวะมึงเพิ่งเจอเขาอีกนะเออนั่นฝึกไปหนึ่งสองสามโดนจริงด้วยไอ้อมฝึกเขาฝึกไงให้ฝึกไม่ได้ให้แล้วมันไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะนุ้ยเรียกนุ้ยดิอมเรียกนุ้ยนุ้ยอยู่นู่นแต่เอาวิ่งไปไหนแล้วอ่ะเรียกนุ้ยสิเรียกนุ้ยตามนุ้ยนุ้ยอันนี้เดี๋ยวจะลองเหมือนเป็นสนามลองเลยนะเดี๋ยวพวกพี่3คนจะลุมปลาพวกน้องไปนะแล้วพวกน้องต้องไอ้นี่ให้ทันนะสลับร่างให้ทันนะโอเคนะมันจะมาทั้งบนและล่างใช่ขอดาวกระจายหน่อยเสิร์ฟดาวกระจายหน่อยมาพร้อมนะน้องๆเดี๋ยวรอดูพี่จะลุมปลานะมันเหมือนการฝึกที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเจอศัตรูจริงๆเลยโอเคนะให้น้องๆลองสถานการณ์ดูว่าจะควรทำยังไงเอาเลยนะมา1 2 3ไปไปกันหมดวะนู่นไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยใครโดนอะไรบ้างบอกได้นะใครไม่ไหวบอกได้นะหมดแล้วไม่โดนเอายิงเดี๋ยวกระจายอยู่ไม่โดนมีใครโดนไหมไม่โดนเลยมีใครไม่ไหวบอกได้นะต่อเลยนะไปเรื่อยๆนะอยากไปจังเลยโอ้ยโดนตูดกูกูแทงแม่งว่าไงโอ้สกัดผมปลดกูปลดอะไรนะโอ้โหเต็มหัวเลยเฮ้ยอมเอาออกให้น้องดิกากบาลก็มีคนนึงอ่ะนั่นน่ะกากบาลเอาออกให้พี่ทีมอ่ะเออเอาออกให้ตีก่อนเอา
เออแบบอย่าหนีพี่ครับช่วยหน่อยไอ้อุ้ยแทนไม่โดนเลยแทนท็อปฟอร์มมากเอาออกละโอเคครับไหนยังเหลือตรงกลางเนี่ยตรงพุงอ่ะไหนเอามาเลยครับดึงเบาๆนะครับเบาๆนะต้องวนคล้องหน่อยคุยไปก่อนนะคุณสกายเอาไงดีอ่ะฝึกอะไรต่อดีอ่ะนึกไม่ออกแล้วอ่ะแพงดินออกแล้วกำแพงดินเลยเหรอไว้พรุ่งนี้ดีไหมหรือจะเอาเลยเหรอเอาลองดูเผื่ออ๋อเออจะได้ฝึกปลาดอกกระจายด้วยไงแบบให้ทันอะไรอย่างงี้เอางั้นเนาะเอางั้นไหมมีพรสวรรค์เอองั้นเดี๋ยวเป็นเหมือนคนแบบนี้เอ้ยจะเป็นจะตายอะตีไม่ดีนะมาตีตูดตีตูดส่งให้พี่อ่ะตีตูดเดี๋ยวจะให้ลองฝึกกำแพงดินดูประสานอินไว้เหมือนเดิมเลยประสานอินประสานอินแล้วไงต่อครับแล้วไงนะลืมละอ้าวมาสอนสิได้คนแรกเลยไม่ใช่เหรอแล้วก็ทำมือเป็น B C V โอ้โหลอง B C V ปึ๊บแล้วก็เล็งพื้นนึกภาพดินไว้นั่นแหละเอ้ยได้แล้วเก่งมากนุ้ยเก่งมากตีเก่งมากแทนเก่งนะสิเดมฮะฝึกกันทั้งคันใช่โดนใครไม่รู้แม่งยิงไฟใส่อ่ะมันการช่วยให้ไวขึ้นไอออมไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะให้เอ้ยโอ้ไอออมคาถาไฟออมเล่นเลยเนี่ยดับไปอ่ะน้องๆเดี๋ยวอันนี้จะให้รวมแบบยังไงเหมือนให้น้องๆลองหลบหนีจากพวกพี่ดูเดี๋ยวพวกพี่จะลุมปลาดอกกระจายนะจะใช้กระดาษดินก็ได้แยกเงาก็ได้สลับร่างก็ได้โอเคนะโอเคพี่ดีมเรียกหนูปะใช่โอเคครับโอเคนะขอดอกกระจายหน่อยบึกดอกกระจายพร้อมนะน้องๆไปพร้อมครับแม่งคนแรกอาจจะใช้กระดาษดินก็ได้หรือแยกเงาก็ได้หรือสลับร่างก็ได้โอเคนะใครไม่ไหวบอกนะจนกว่าพี่จะบอกว่าพอนะโอเคมา1 2 3ไปเอาให้ทันเอาให้ทันเอาให้ทันเฮ้ยพวกมึงก็ชุดลุมกันป่าสิหาไม่เจอเอาเลย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 กูกูอ๋อเหรอเหรอเข็นชุดคล้ายๆกันเอาลองดูลองดูจะทำยังไงเอ้าเออๆเล่นกันเองแล้วเดี๋ยวไม่ได้พูดกันลองดูลองดูสามารถกระโดดได้นะกระโดดได้เลยนะพี่จะตายเลยนะได้หมดเลยลองดูอุ้ยมันไปใช้กระถาล่ะลองดูจิ้มเก็บข้างบนเอ้าลองดูลองดูลองดูเอ้าเอ้ามันเลยรอบนี้มันเลยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ้าควรทำยังไงเอ้าลองดูลองดูฝึกสถานการณ์ดูฟึบฟึบฟึบอุ้ยหมดแล้วโอเคมีใครบาดเจ็บอะไรไหมมีใครเต็มตัวเลยเนี่ยเหมือนกันโดนเข้าหลังเลยเมื่อกี้ไอ้ออมเนี่ยดอกไอ้ออมดูดิไหนอุ้ยมึงขอตีสักทีมึงเต็มเลยเนี่ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนปล่อยมันไปรำคาญมันละมาเด็กๆมานี่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 มันสวนมาครับไม่ใช่เด็กแล้วนะมามามาร่วมน้องตีไปไหนน้องตีไปไหนอ้าวพี่ครับผมอยู่ใต้ดินครับเอาเอาไหนอ่ะหายแล้วมาแล้วแกนี่ไงเอาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะมันวาร์ปผมไปโอ้ยตีเอ้ยมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวมาคุยอะไรนิดนึงก็น้องๆไวมากพวกพี่ยังไม่ได้ไวขนาดนี้เลยกว่าจะดินได้ก็รอเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แล้วกันอย่าให้น้องๆอยู่กันฝึกแบบนี้แหละฝึกสามคาถานี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเดินน้ำเดินบนน้ำเดี๋ยวพาไปที่หมู่บ้านพี่เลยพรุ่งนี้โอเคไหมจริงเรื่องจริงเฮ้ยเดี๋ยวมาสิแล้วเราจะไปคนโนฮาทำไมเลยเฮ้ยแค่นี้มันก็ยามเกียรติต่อหมู่บ้านเราเกินพอนะเฮ้ยเข้ามาสอนเรานะนุ้ยไปมาเลยไหมพี่อาจารย์จากหมู่บ้านเราก็สอนได้นี่ทำไมต้องให้คนจากคนห้ามาล่ะมันเสียเกียรติหมดนะอย่างน้อยเราก็ได้คาถานะโอ้ยแต่จากคนห้าเนี่ยน้อยคิดมากอ่ะน้อยคิดมากมาเพื่อหมู่บ้านแล้วนะน่าจะให้คนจากนอกหมู่บ้านมาสอนพวกเราไม่ได้นะสั่งสอนเลยก็ได้ก็พี่เขาแข่งกันนะน้อยอะไรเฮ้ย
เห็นนินทาเมื่อกี้แล้วคิดว่าเกาเหรอทำไมอ่ะก็มาดิก็มาดิคิดว่าฉันกลัวเลยฮะถึงจะเป็นเกตนิ่งก็ความได้อ่ะเอาก็มาแน่จริงก็มาเอามาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนั้นอะเอาอาจารย์อาจารย์จะครับสวัสดีครับผมมาตามของท่านหัวขงี้ครับให้มาสอนเด็กๆในสุนาครับเนี่ยนะมาสอนทำไมจะมามีเรื่องกันแล้วอ่ะฮะคือผมอธิบายยังไงดีคือผมสอนเขาไปแล้วมีเจนินคนหนึ่งเขาไม่พอใจที่เจนินของคนวะฮะมาสอนครับไหนใครเขาชื่อนุ้ยครับไอ้นุ้ยไอ้อาจารย์ทำนุ้ยเอ้ยอาจารย์ครับอย่าไปบอกท่านคาเซคังงี้นะครับเออไม่เป็นไรไม่บอกครับไอ้นุ้ยอาจารย์มันไม่ได้นะอาจารย์หัวปักมันได้มันไม่ได้นะให้เขามาสอนแกทำไมอาจารย์เรียนฮะอาจารย์ก็สอนได้นี่เอ้าก็เขาอาจจะเก่งกว่าไงไม่คิดว่าเขาสอนดีกว่าฮะทำไมไม่ยอมรับทำไมไอ้นุ้ยก็มาเพื่อหมู่บ้านเราอะแล้วใช่คนจากหมู่บ้านอื่นมาสอนไม่ได้นะมันเป็นการหยามเกียรติอาจารย์แต่นี่เราหยามเกียรตินี่คือหยามเกียรติอาจารย์ที่ไปเชิญเขามาสอนเหรอใจเย็นอาจารย์แยกกันก่อนเรียนเก่งใช้ได้ดิวะเนี่ยเขาสามคนนี้เขาหัวไวมากครับแป๊บเดียวได้เลยครับเนี่ยให้เอ้ยน้องๆให้อาจารย์ดูได้นะไหนไหนโชว์หน่อยเอ็กซ์เพอร์อาจารย์ช่วยอาจารย์จับเมียน้อยไงฮะนั่ง6-7ตัวน่ะอันหลังๆไม่น่าจะใช่แล้วโอ้แต่ยอดไปเลยประสานไหนอาจารย์ทำให้ดูหน่อยครับอาจารย์โอ้คึ่งนะโอเคอาจารย์งั้นผมไม่กวนอาจารย์และอาจารย์คุมเดี๋ยวของอาจารย์ไปแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันไปแล้วนะครับอาจารย์โชคดีก็อยู่ไหนแล้ววะอาจารย์อยู่ข้างหลังครับอยู่หลังไหนครับนี่นั่นแหละผมขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอพาเด็กๆไปที่โคโนฮานะครับพาไปฝึกบนเรือบนน้ำเอาเลยตามสบายครับขอบคุณครับตั้งใจเรียนแหละอย่าดื้ออย่าซนอย่าเป็นภาระพนมมือนะเดี๋ยวเกี่ยวอะไรวะอาจารย์ผมขออย่างเดียวนะผมช่วยบอกนุ้ยให้หน่อยนะครับให้เขาเข้าใจกับเราหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเขาไปที่คนนะฮะครับผมได้เลยนะครับไอ้นุ้ยเราไปพวกเราไปแล้วกลับฟังนะไปที่พักเขาไม่ตั้งใจเรียนนะกลับบ้านแกโดนอับตูดแน่ฮะอาจารย์ใจเย็นไอ้ออมลงมาเร็วๆเจอกันครับอาจารย์เฮ้ยพี่ดีมเรามาทำอะไรนี่เดี๋ยวเช้าพี่ง่วงก็ง่วงอยากกลับไปนอนต่อเอาก็ท่านหัวขงี้เขาสั่งให้เราเนี่ยทีมเราเนี่ยมารอต้อนรับสามนินจาในตำนานเลยนะเว้ยสามนินจาในตำนานอ่ะคนไหนอ่ะน่าจะใช่น่าจะท่านจิระยะจริงเหรอพี่ใช่เรารอต้อนรับเขาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขามาหรือยังนั่นไงเฮ้ยเขามาแล้วเห็นไหมไหนนั่นไงนั่นนั่นเนี่ยแล้วเฮ้ยโหทำไมเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะเอ้ยนั่นแทนนี่ใช่ไหมแทนซื้อนะทางนี้เอาแทนจำผู้พี่ได้ไหมดีครับจำได้สิพี่แล้วแทนมาทำอะไรกับท่านจิรยาขอพอดีผมได้รับคำสั่งให้พาเขามาที่นี่กลับแล้วนะอ๋อคือแทนมาดูแลเขาใช่ไหมใช่เอาพวกเราคอยต้อนรับไงอ๋อนี่ท่านจิรยาใช่ไหมครับจากโคโนเอาอีเมนาชัยแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อจิรายุจิรายุเดี๋ยวแล้วนี่จากแคว้นหรือในแคว้นโดนัทเหรออะไรของเขาดามันเนี่ยดูหัวโอ้ครับแล้วท่านมาที่นี่อยากทำอะไรครับไอ้แทนพามันมาได้ไงวะเนี่ยตื่นอะไรนะอ้าวคือผมได้รับคำสั่งจากท่านครั้งนี้ให้มาต้อนรับท่านไงครับท่านอยากไปไหนครับอ้าวที่นี่โคโนฮาไง
อยากไปไหนท่านอยากไปไหนป๋าชมชมเมืองตรงไหนโอ้ได้ได้ครับไปลูกพี่ไม่ต้องไปตามโอเคท่านเชิญครับท่านจิรยาครับเอ้ยอะไรนะจิรายุอ๋อจิรายุใช่มา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 ลั่นเลยจิรายุอะเดี๋ยวผมพาไปที่บ้านก่อนตอนนี้ท่านหิวอะไรไหมครับเดินมาจากซื้อหน้านี่คิดอะไรปะเนี่ยพาไปบ้านไม่ใช่ก็แบบเผื่อท่านหิวอะไรไงเพราะว่าครูครั้งนี้สั่งให้ผมมาต้อนรับท่านไงพวกผมอ่ะอยากท่านอยากกินอะไรบอกผมได้นะครับหรือจะอยากแดกส้นตีนก็ได้นะครับครับเดี๋ยวผมพาไปบ้านนะครับตัวนี้อ้าวแท้เหรอมามานี่นี่แล้วแทนเพิ่งมาคนหาครั้งแรกปะนี่ใช่ไหมครั้งแรกเลยครับอ๋อนี่นี่นี่มามาบ้านพี่มามาโอ้โหยังไม่ได้เก็บเลยว้ายโอ้ยท่านเจรายุครับเชิญนั่งก่อนครับนี่ครับกินได้เลยครับทำให้เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยกินได้จริงปะเนี่ยใช่ครับของเมื่อคืนครับกินได้จริงครับกินได้จริงชะงักเลยอ่ะกินไอ้ผมทำให้ใหม่ก็ได้ผมไปเวฟให้มาครับเวฟแบบขึ้นนะขึ้นเวฟอ่ะขึ้นเดี๋ยวผมในนี้ให้รอแป๊บคุยอ๋อมันสิมันก็ชวนเขาคุยคุณสกายด้วยเออคุยกับแทนได้เออจะอ้วนคุยไงเออแทนถามแทนก็ได้เนี่ยเออเป็นไงบ้างช่วงนี้ลุงครับเขาไปนอนไหมใครลุงอ่ะลุงเอ้ยไม่ใช่ท่านผมอุ่นให้เสร็จแล้วครับอันนี้นมกูก็อุ่นแล้วตอนเนี้ยใจเย็นกูก็อุ่นแล้วเหมือนกันจะเอาไหมล่ะใจเย็นพี่ใจเย็นหยอกครับหยอกครับเดี๋ยวไม่ได้เกิดเด้อครับท่านนี่คือเก่งมากไหมครับผมอยากรู้ฝีมือท่านนะครับเอาแล้วผมอยากรู้ทำไมท่านไปซื้อหน้าท่านไปซื้อหน้าทำไมอ่ะเนี่ยให้น้องผมมาทำไมให้แทนมาดูแลทำไมมีพวกเบียร์ไหม ไม่มีครับถามคำตอบอีกคำออมสินคุยดิผมถามว่าทำไมถึงไปซื้อหน้าไปให้เขาดูแลล่ะครับทั้งที่ท่านก็มาโคโนฮาได้นี่เคยไปซื้อโนแล้วเขาไม่รับก็เลยไปซื้อหน้าใช่พามไอ้คิดนี่เล่นตลกกับกูละข้างนอกกูไหมข้างนอกกูไหมใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเขาอาจจะเขาสามนิจจาในตำนานเลยนะเว้ยไอ้น้องแกก็ไม่เว้นมันเกเรใส่ลุงอะลุงเอ้ยเขาเป็นน้องผมเป็นพี่น้องกันเคยสอนกันไม่ท่านออกจะเก่งไงตายคือท่านคงครั้งนี้บอกว่าเป็นสามนินจาในตำนานเลยไม่ใช่เหรอท่านอะไรนะจิรายุทธจิรายุทธใช่ๆโอ้เสียงเนี่ยนั่นน่ะเก่งมากเลยนะเสียงนี่ไงเบคอนไงมึงจะแดกมั้ยล่ะกูอุตส่าห์ทอดให้เดี๋ยวอ๋อครับท่านรู้จักท่านจิรายะกับสุนเดชแล้วก็อะไรนะโอโรจิมารู้มั้ยครับโอ้ยกระจอกอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่แบบยังไงครับโอ้โหแล้วลุงเคยสู้ท่านเคยสู้ใครบ้างไหมครับแบบโหดเลยครับเคยไหมคนนะแต่สามคนเนี่ยข้าสอนเองใช่เหรอใช่เอาไม่ใช่รุ่นที่สามเหรอไม่ใช่รุ่นที่สามเหรอที่สอนเอ้าไม่แน่ใจเหมือนกันสอนนอกรอบนะชอบนี่สอนนอกรอบไปถามได้จิรายุเขารู้จักจิรายะจิรายะมึงจิรายุไม่ใช่เหรออ๋อครับลุงเฮ้ยลุงอะไรครับท่านอ๋อ4ครั้งโลโซโลโซครับท่านเชิญกินก่อนครับแล้วท่านอยากไปไหนบอกได้นะครับนี่ครับเคฟครับกินอย่ากินเยอะๆนะครับเดี๋ยวอ้วนเราเลยบอกให้กินเยอะเมื่อกี้กินเยอะๆเดี๋ยวอ้วนไงก็กินถ้ากินเยอะๆย้อนแย้งอะไรล่ะออมโอ้โหใช่ครับเดี๋ยวไปซื้อที่เซเว่นเองนะโอ้โหเดี๋ยวยุคนี้ไปเซเว่นด้วยเหรออะไรนะกูไม่ได้ยินเลยเปล่าครับเปล่าครับลุงเดี๋ยวเด็กๆต่อไปครับนะเฮ้ยเขาพูดจับอะไรเขาทำท่านเนี่ยเก่งเก่งเก่งท่านจะกลับวันไหนครับหรือท่านจะไปซื้อหน้าต่อครับตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกแบบแย่พี่ฮะอยากแช่น้ำร้อนอย่างนี้ไหมอ๋อที่นี่มีออนเซ็นอยู่ครับจะไปไหมครับมีสาวไหมอ๋อก็พอมีครับแต่วันนี้วันหยุดครับเอ้ยไม่นี่ไม่ใช่วันหยุดวันนี้วันที่เขาออกไปทำภารกิจกันเลยแต่พวกผมเนี่ยแล้วก็มีสาวอยู่คนเดียวเนี่ยครับเนี่ยครับไม่เอาอ่ะไม่สบายไม่ชอบ เดินงอนเลยเนี่ยลุงไอ้ท่านเขาไปแล้วนั่นน่ะไปงอเขาเลยธรรมดาเด็กสมัยนี้ครับไปรับฟังคนแก่อ๋อครับ
แล้วท่านจะไปไหมครับไปไม่กินแล้วไม่อร่อยไอ้บูธโอ้โหเดี๋ยวกูเตะให้ที่นี่อร่อยสุดนะลุงผมบอกก่อนอันเนี้ยคือผมซื้อมาจากราเมงเลยนะร้านราเมงตรงนั้นน่ะแต่เมื่อกี้มึงเอาเวฟให้กูไม่ใช่เวฟอุ่นนะให้อ๋ออุ่นอ้าวขามุยซะแล้วงั้นผมไปบ้างเฮ้ยลุงหาผมไม่เจอนี่ไงเอาเอ้ยไอ้แกเมื่อกี้ว่าไงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกูใช้ขาไม่ไหวแล้วนะใจเย็นใจเย็นออมใจเย็นเขาสามนินจาในตำนานตอนกูเฟี้ยวๆเงี้ยเปิดไฟได้ไม่เป็นเลยกระจอกเออใจเย็นใจเย็นลุงใจเย็นครับอย่ามาเหอะอย่ามาเหอะหนวดจิ๋มโอ้แทนห้ามหน่อยดิแทนห้ามพี่มึงหน่อยแทนห้ามพี่มึงหน่อยเฮ้ยอย่าเพี้ยวกับมันเอาแล้วคุณสกายไปไหนอ่ะคุณสกายแล้วอ๋ออยู่ข้างบนคุณสกายลงมานี่เร็วลงไปเออลงมาแล้วไปออนเซ็นกันเถอะไปออนเซ็นอย่าพาแทนไปด้วยไงเอ้ยลุงไปบ้านเขาทำไมวิชาหายตัวหายตัวพ่อมึงมานี่ลูกเฮ้ยใครเรียกพ่อวะอ๋อเปล่าครับโอ้ยคิดถึงจะปิดประตูให้เนี่ยก็โอ้ยไปออนเซ็นครับลุงเร็วๆๆๆไอ้นุ่มไปไหนแล้วอยู่นี่ติดตาลกแล้วมึงอ่ะลุงเก่งจริงป่ะเนี่ยโอ้ยลุงสอนไอ้นี่ผมได้มั้ยอ่ะอยากสามเองอยากเจอยังสู้ลุงไม่ได้สักคนเลยจริงเปล่างั้นสอนคาถาอัญเชิญผมหน่อยโอ้ยเดี๋ยวค่อยสอนไปออนเซ็นก่อนเฮ้ยลุงคาถาอัญเชิญไปด้วยเหรอของลุงเป็นอะไรสัตว์อะไรอ่ะโอ้มังกรยัดขี้มังกรจริงป่ะเนี่ยใช่งั้นผมรีบพาไปเลยไปไปไม่ใช่มังกรธรรมดาแล้วมังกรทองมังกรทองโอ้โหสุดยอดไปเลยลุงงั้นลุงพาเอ้ยเราพาลุงไปออนเซ็นดีกว่าน้ำเลยน้ำเลยคุณสกายเขาชื่ออะไรนะที่ไอเนี่ยเขาอัญเชิญสไลเมนเดอร์ได้อะเขาชื่ออะไรนะใครวะที่เขาอยู่อาเมียซาโตชิพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ท่านไม่ดีมาเดี๋ยวผมพาไปมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลุงอย่าช้าดิลุงเฮ้ยกูเก๋แล้วนะโอ้ยลุงก็ต้องไอ้นี่ได้ดีเนี่ยกระโดดได้อ่ะลุงโชคชนมาไม่ใช่เหรอกระโดดโหรุ่นที่สามแก่กว่านี้ยังไอ้นี่ได้เลยยังโหดกว่านี้ลุงกระโดดอันนี้ลุงมานี่มาลุงไปไหนลุงตายแล้วลุงแล้วแทนเพิ่งมาครั้งแรกด้วยเอาชิบหายหลงแล้วไหนลุงอยู่ไหนเฮ้ยมึงไปไหนนั่นน่ะเอ้านี่ออนเซ็นอยู่นี่ลุงไปไหนเดินอ้อมออกร่างกายนี่คลิปไอ้แม่สาวน้อยอยู่ตรงนี้ลุงนี่ลุงมาแช่ตามสบายนะเฮ้ยลุงต้องมาแช่น้ำนี่ก่อนมานี่ผู้หญิงไปตรงนู้นยิ่งลุงแช่น้ำเนี่ยครับคาถาน้ำนี่ลุงสามารถทำเป็นแบบซื้อน้ำมิขึ้นมาได้เลยใครๆก็ทำได้แม่แต่ของลุงอ่ะของลุงสองสามเมืองเลยนะสองสามเมืองเลยเหรอเละเป็นหน้ากองโอ้ตายแล้วเอาเราออกยังไงวะเนี่ยนะลุงสามารถเสกแบบเนี้ยได้ประมาณ75ชั้นตาไหนโชว์โอ้ยถ้าตรงนี้เมืองก็เละอันนี้ครับงั้นลุงลุงแช่น้ําได้เลยครับลงไปแช่น้ําได้เลยครับเดี๋ยวผมเดินเล่นรอครับโอ้เฮ้ยโอ้ติดทําไมลุงน้ําไม่ได้ฮะเอ้าก็ลุงเดินบนน้ําไงเนี่ยปะโถสมองเสื่อมแล้วเว้ยอ้าวจะกะลุงหมดเหรอโอ้โหไม่น่าเลยเหี่ยวแล้วนะผมว่าเหี่ยวไม่ที่จริงเนี่ยลุงสามารถเดินจากเนี่ยไปถึงนู่นเลยนะแบบสุดนู่นเลยอ่ะลุงไม่ดูอ่ะผมจะรอดูดใครๆก็ทำได้ไหมเอาลวงซะแล้วลุงเยอะมันอ้วนนะโอ้ยคิดมากลึกโอ้เกินไปอ่ะลุงเนี่ยผมยังเดินบนน้ำได้เลยโอ้สมัยลุงยังไม่แก่น่ะโอ้เก่งกว่านี่เยอะอ่ะไหนมังกรฮะมังกรพังงาดไหนผมสอนผมอัญเชิญหน่อยดิผมอยากอัญเชิญมังกรได้มั่งอ่ะต้องมีทำนายอะไรไหมผมต้องทำอะไรไหมเอ้ยแต่ละโค้ดอ่ะมันอัญเชิญได้ไม่เหมือนกันนะดิเอาเหรอโอ้ยแย่เลยแล้วคุณสกายคุณสกายอยากอัญเชิญอะไรอ่ะผมอยากอัญเชิญจิ้งจอกอ่ะเฮ้ยลุงสามารถดูได้นะว่าของใครตัวอะไรได้บ้างไหนอ่ะดูโง่เหงผมหน่อยอ่ะของเองเนี่ยเป็นจิ้งจอกที่โคตรเก่งเลยน่าจะมีประมาณ9หางอุ้ยนั่นมันร่างสถิตแล้วลุงจริงป่ะเนี่ยผมจะได้ร่างสถิตเป็นไอ้นี่เหรอเป็นไอ้นี่เหรอสัตว์อัญเชิญเหรอลุงว่าอย่างนั้นนะโอ้ตาดูเลยตอนเนี้ยแล้วคนเนี้ยคนนี้ใช่ไหมเพื่อนผมเนี่ยโอ้โหจะจูบกันแล้วนะลุงได้เลย
คนนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะได้ธาตุดีหรือธาตุร้ายเราได้ไม่ใช่ธาตุร้ายแล้วเนี่ยจะได้ใช้แบบเร็วๆแล้วน้องผมจากซื้อหน้าโอ้ยอันนี้ยังดูไม่ได้ยังเด็กพลังยังออกมาไม่เต็มที่เอาแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่อยากคุยกับมันน่ะมันไม่สวยอ่ะโอ้ตายแล้วงั้นลุงพาอยู่ผมพาไปโรงเรียนที่ผมเคยเรียนอะคาเดมี่อ้าวใจเย็นมึงก็จะไฟอย่างเดียวเลยเฮ้ยพาเขาไปโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะคาเดมี่ก่อนที่เราจะเป็นเกณฑ์นินอ่ะลุงมานี่มาไม่ต้องแชร์แล้วรอบที่แล้วผมก็มาบ่อยแล้วมาจนเบื่อแล้วเอ้ยมึงนี่ก็นะทางนี้ตามมาไม่ได้ว่าลุงแล้วมันว่าดีแล้วมึงอ่ะอ้าวทอมไม่อ่ะว่าคุณสกายโอ้โหหนักเลยใช่คุณสกายแก่กว่าแล้วลุงไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยดูจิ้มหุ่นตายแล้วโรงเรียนเราอยู่ไหนวะเอานี่เอาโรงเรียนเราอยู่ไหนอ่ะไปเจอกันที่โรงเรียนคุณสกายอยู่ไหนวะคุณสกายไปไหนแล้ววะนั่นน่ะเอานี่โรงเรียนอยู่นี่เจอแล้วอ๋อไม่ใช่นี่มันบ้านของฮิวงะไปไหนกันน่ะออมว่าไงพี่ถึงแล้วพี่ถึงโรงเรียนแล้วใกล้แล้วแป๊บนึงแล้วลุงกูไปไหนอ่ะลุงจิ้มคนตายแล้วลุงเราไปตามหาลุงก่อนออมลุงลุงมันก็ไม่ไกลแต่ก่อนเซนแล้วพี่เราอ้อมทำไมอ่ะนั่นสิลุงไปไหนวะลุงโอ้ยมันตาบอดแล้วนั่นไม่เห็นกูนั่นน่ะไหนลุงอยู่ไหนอ่ะไหนนู่นอ๋อลุงไปนู่นไปข้ามสะพานไปนู่นเร็วมานี่โอ้ยอยากจะข้ามแต่กลัวไม่รอดโอ้ยไม่เป็นไรก็ข้ามมาเถอะจะแก่ตายอยู่แล้วเอา เดินบนน้ำกูจะแก่ตายเพราะมึงไหมเนี่ย แทนมึงต้องดูแลเขาไม่ใช่เหรอ เอาขึ้นมาเร็วๆลุงเสียเวลาว่ะมึงพากูไปเล่นน้ำเนี่ยก็ลุงไม่เดินบนน้ำเองลุงเก่งจริงป่ะเนี่ยลุงอัญเชิญมังกรทองได้จริงป่ะเนี่ยโอ้ยจิ๊บๆมังกรทองอ่ะมาตามผมมาเร็วพี่แขวนโดนัทนี่ได้เห็นทุกคนเลยอ่ะเอาลุงไปไหนอีกอ๋อลุงไปนู่นแล้วฮึบนี่ลุงนี่คือโรงเรียนเก่าผมลุงไปไหนอีกแล้วอ่ะลุงมาเรียนโรงเรียนนี่มั้ยโอ้โหตายแล้วออมเชื่อได้ไหมเนี่ยว่าเขาเก่งอ่ะหนูเริ่มไม่เชื่อแล้วอ่ะคุณสกายเชื่อมั้ยว่าเขาเก่งอ่ะเขาดูโง่ๆอ่ะเสือก็บ้าแล้วแต่ท่านหกครั้งนี้บอก3นินจาในตำนานเลยเนาะตำนานด้านไหนกันเออเนาะตำนานด้านกวนส้นตีนต้องยกให้เขาเลยลุงเร็วเฮ้ยไอ้นมเดี๋ยวทำไอ้มังกรทองให้ดูนะเดี๋ยวตอนขากลับเดี๋ยวพานั่งขี่มังกรกลับบ้านนี่ขากลับเอาเย่เล่นเป็นยานพาหนะเลยนะลุงโอ้โหสารเชิญลุงเลยนะนี่มันใช้จนชินแล้วนี่เขาจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยลุงเนี่ยที่เนี้ยเขาจะเปลี่ยนทำใหม่หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยหมายเขาจะทำให้มันทันสมัยขึ้นมั้งยังได้วิธีนินจาที่นี่หรอใช่ครับผมได้เป็นเกณฑ์นินที่นี่นี่แหละโอ้เนี่ยแต่ห้องมันปิดนี่เนี่ยเก่งใช้ได้เลยนะเนี่ยแน่นฮอนนี่แหละลุงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลุงมาที่นี่แล้วลุงโชว์หน่อยได้ไหมเนี่ยผมยังโชว์เนี่ยผมออกมาข้างนอกด้วยรอผมก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปแม่งเอ้ยแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยลุงรอผมแป๊บไปไหนกันแล้วน่ะโยโย่เร่งมันเลยมันเร่งกูแล้ว ลุงผมมาแล้วเฮิบเอ้าลุงไปไหนเฮ้ยลุงเกินไปเปล่าลุงอ้าวแล้วลุงหายไปไหนแล้วอ่ะชิบหายละฮึบไปลุ่มตายแล้วตายรอลุงมาดีกว่าจะกะหมดแล้วจะลุงไปไหนแล้วไม่รู้รอลุงมาละกันลุงไปใส่งั้นเราไปหาลุงข้างนอกก็ได้ไปเฮ้ยเขาอาจจะโหดก็ได้เขาอัญเชิญมังกรทองได้เลยนะเว้ยโหดกว่าท่านจิรยาอีกโหดกว่าไอ้นี่อีกท่านสุนเดชอยู่ไหนอ่ะลุงเหลือนอกหรือเปล่าลุงลุงอยู่ไหนไงเจอแล้วไหนไอ้แกอยู่ไหนวะแก
โอ้โอ้ลุงลุงโชว์หน่อยลุงลุงไม่ได้โชว์โชว์โชว์ต้องโชว์ผมแล้วลุงโอเคมาามาตัวโอ้ยอันนี้เป็นคาถาที่ลุงโคตรเก่งที่สุดในบัญชีนี้ใช่บัญชีอ่ะมาทิ้งอ่ะรอดูนะรอดูอ่ะรอดูนี่ไงไอ้แก่เบบี้โถไอ้แก่